เทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล4ปีพุทธศักราช2561ถึง2564เพิ่มเติมฉบับที่3เมื่อวันที่4มิถุนายนเวลา 8:30 นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีพุทธศักราช2511ถึง2514โดยมีนายวัลลบวรรณปะเถารองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามนายไมตรีพรมดารองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามนายโกภัสสมสารองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามนางจันดีเจริญสิริเลขานุการนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิดประชุมดังกล่าวโดยมีนายทวีศักดิ์พันวิเศษศักดิ์ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล4ปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งมีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชนซึ่งในการดำเนินการจะต้องมีการจัดประชุมประชาคมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559สำหรับการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล4ปีนี้ดำเนินการตามรูปแบบของคณะกรรมการประชาคมระดับชุมชนเพื่อให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในภาพรวมและเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปีต้องให้สอดคล้องกับแผนชาติ20ปีแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคามและเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมรวมถึงรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล4ปีพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2564เพิ่มเติมฉบับที่3เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยการประชุมแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้เขตเลือกตั้งที่1และ2วันที่4มิถุนายน2561ผู้ร่วมประชุมจำนวน440คนและเขตเลือกตั้งที่3วันที่5มิถุนายน2561ผู้ร่วมประชุมจำนวน280คนถ้าชี้กันเดี๋ยวเราจะสร้างของภาคใหม่แล้วไฟฟ้าแรงสูงผ่านหน้าบ้านแล้วพอดีทีนี้ต้นไม้ต้นไม้มันไปรับสายไฟไฟแรงสูงนะคะเขาทำของภาคใหม่แล้วแต่มันก็มีปัญหาเราก็กลัวว่าประธานชี้ฉบับสองนะครับชุมชนที่ฉบับสองในชุมชนของผมมีปัญหาในขยะของเป็นชุมชนใหญ่ขยะเก็บไม่หมดนะครับหรือมันเรียกมาลอยมาทีหลังลอยหอพักสี่ตอนนี้มันเมื่อหอพักเกิดขึ้นทางทิศตะวันตกน้ำจะไหลมาทางทิศตะวันออกนะครับถนนนะแต่ตอนนี้ท่านถึงนี่ต้องตรงเรียนสามต่างข้ามบ้านเขาของเมื่อวานอยู่ที่แรกนะครับประเทศนี้ช่วงถนนกับมันไหลต่อไปหนาบานให้ขึ้นนะครับผมได้ขอให้น้องเบิร์กับลูกทีมเพิ่มเรื่องพวกนี้ข้อใหญ่ไฟหนึ่งอีกข้อพันตันหนึ่งไปแยกออกแล้วครับวันนี้การที่เรามีจัดไพรออริตี้ระดับความสำคัญนะครับก็ขอบคุณท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จากที่ท่านทำแผนตัวนี้นะฮะสิ่งที่เขาไปเน้นนักบริหารระดับสูงก็คือเขาบอกว่าการจัดทำแผนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ท่านอธิบดีก็บอกนะครับว่ากระบวนการเนี่ยในสี่ของสภานะครับผมนี่นะครับเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชาคมระดับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในเทศบาลนะคะโดยเฉพาะท่านนายกกิติศักดิ์เอกสารที่แจกชุมชนนั้นเป็นเล่มสรุปท่านอันนี้เข้าแผนแล้วเข้าแผนทีนี้แล้วค่ะทำแล้วทีนี้แล้วทีนี้เข้าทีนี้แล้วจะทำต้องมาฝากเลยอันนี้ท่านบ้านตาเหลือการท่านบ้านตาเหลือไอศครีมที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยจะไปท่าคงชุดชุดชุดครับเอาไว้โอกาสหน้าตาควิชัย4เมง
ต้องทำท่อใหม่เลยบอกเป็นท่อ4นะฮะซอย23/3ค่ะเพราะเวลารถออกเข้ามองไม่เห็นนะได้ได้